สวัสดีค่ะมาเจอกันต่อกับท่านเด็กพิเศษทรหัสค่ะก่อนที่จะฟังทรหัสดวงรายสัปดาห์นะช่วยกันกดติดตามและแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะและมาเข้าเรื่องกับทรหัสดวงรายสัปดาห์ที่24ถึง30มีนาคม2562กันค่ะแล้วมาพบกับคนเกิดวันเสาร์กันค่ะคนเกิดวันเสาร์การงานสัปดาห์นี้จะได้รับการสนับสนุนเมตตาจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายผลงานออกมาได้รับการสนใจได้รับการตอบรับที่ดีแม้จะมีแรงกดดันหรือการดูถูกความสามารถจากคนรอบข้างก็ตามและอาจมีงานใหม่ๆเข้ามาทาบทามเกิดขึ้นได้ค่ะต่อด้วยการเงินสัปดาห์นี้ไม่คล่องตัวนะมีความเครียดอึดอัดในการหมุนเงินมีการใช้จ่ายที่สูงมักหมดไปกับครอบครัวหรือความใจอ่อนของตัวเองส่วนการลงทุนอาจติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควรควรชะลอไปก่อนนะคะต่อด้วยความรักของคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ได้รับการเอาใจใส่มีความชุ่มชื่นหัวใจต่อกันดีความรักครอบครัวมีความเห็นอกเห็นใจกันดีมีโอกาสพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้นะคะต่อด้วยสุขภาพสัปดาห์นี้ของคนเกิดวันเสาร์ควรระวังดูแลสุขภาพด้านความเครียดปวดหัวไมเกรนซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการย่อยกระเพาะลำไส้ด้วยนะคะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าชอบช่วยกันกดติดตามกันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ